สวัสดีทุกคนฉันรู้สึกว่าฉันได้อยู่ดาวอังคารหรือดาวนาเมกหรือดาวพฤหัสหรือดาวพลูโตโหรืออยู่นอกโลกอะไรประมาณนั้นมาดูสิว่าทําไมฉันถึงรู้สึกเย่งนั้นนี่นะครับผมที่นี่เป็นแหล่งหินไม่ใช่หินอารยธรรมแต่ว่ามันเป็นแหล่งหินอะไรไม่รู้ตุปบตปปับตุปตปตะป,บตปับไปหมดเลยไม่เอาวางปนหูหูหหดูเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนี่หินอ ยกแทบไม่ขึ้นเลยเพราะว่ามันหนักมากนี่คือหินบาโซรหรือเขาเรียกว่าหินลาวาที่ทําปฏิกิริยากลายเป็นหินบาโซนั่นเองชาวบ้านผมเรียกว่าหินกระบาลขโมย <c oughs> พี่น้องไหนนี่ดีจะไปดูลวดลายมันสวยงามมากนี่คือลวดลายของหินบาโซหรือหินกระบาลขโมยซึ่งถ้าเราเอาไปประดับสวนนี่มันรู้สึกสกปบดาร์กมากเลยฮ่า <c oughs> ่ผมเองพี่น้องดู สวยงามมากๆนี่ฮ่าๆอุจจับรู้สึกว่าเหมือนได้อยู่ดาวนาเมกดาวพฤหัสด,ดาวพลูโตโอ,อยู่นอกโลกอะไรประมาณนั้นเพราะว่าดูนะครับหินที่นี่นะครับมันอู้สวยงามแบบใครเห็นแล้วต้องร้องโอ้โหน่นอนนี่เป็นแหลง่งอาจจะเป็นแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งที่เหมาะแก่การมาท่องเที่ยวก็ได้ พี่น้องที่อุชจับจะพาไปดูยน้ํามันใสามากอุชจับลืมดูน้ําไม่เอาบางโ้นดูสิว่าหูหูมันใสามากมันใสเหมือนเอบ้านเมียฝรัร่งอะไรประมาณนั้นนะครับผมาบางคนอาจจะได้ผัวฝรัง่งแล้วก็อาจจะทําสะว่ายน้ํามันใสเหมือนกันเลย <c oughs> แต่ที่จริงแล้วอุชจับไม่เคยไปไว่ายน้ํากับสะเมียฝรัร่งหรอก เพราะว่าไม่มีใครเชิญชวนให้ไปไว่ายน้ำนะครับพ่อแม่พี่น้องอ่ะดิจะพาไปดูนะครับโอ้โหนี่ครับเอยป้าสมมุติว่าเราได้อยู่ในดาวพฤหัสดาวพลูโตดาวเมกจูนดาวอะอะไรดาวอะไรก็ได้ที่อยู่นอกโลกนะครับนี่คือแหลงที่พ่อแม่พี่น้องไม่ค่อยได้พบเจอมาดูสิครับ มันตะปุมตะปัมตะปุมตะปั้มอะไรไม่รู้นะครับผมพี่น้องนี่ครับเป็นดาวนาเลกดาวเนปจูนดาวอะไรอพูดไม่ถูกหรอกพี่น้องนะนี่ครับอุ้ยน้ําก็ใสสิพาม่ายๆม,มาลงเล่นน้ําดีกว่ามาั้งดูพี่น้องเออสวยงามมากนะครับผมนี่ครับอ,อื้ยดูฉันรู้สึกได้ว่าฉันกําลังอยู่นอกโลก วุ้ยพี่น้องเดี๋ยวพอมาดูครับเหมือนเราจะโชคดีนะครับนี่ครับอู้อจจัดเจนอาจจะเป็นเพชรหรือเป็นพลอยหรืออะไรสักอย่างนี่พี่น้องดูครับมันเกาะหินอยู่นะครับแล้วมันก็รู้สึกว่ามันแข็งมากนะครับผมไอ้ที่แข็งนะหินนะั้นไม่ใช่ของอุชิตับนะครับนี่พี่น้องเออดูนะครับมันเกาะอยู่ในหินนะครับนู่นเออ เป็นอันนี้หรือเปล่าครับเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นอัญมณีอันมีค่าหรือเปล่าครับนี่พี Pro, ่น้องอกินตะปุมตะปามตุ่มตัอู้ดูครับอู้พี่น้องมันเยอะมากเลยครับดูครับมันคืออะไรครับผมใครมีความรู้นะครับคอมเมนต์มานะครับแมวบางปูนดูครับเออโอ้ดูครับอู้เยอะมเยอะมากเลยอู้พี่น้องเออดูครับนี่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแล้วมันก็สวยงามมากนะครับผม่พี่น้อง อยากจะได้หินก้อนนี้มาเลยทีเดียวนะครับก้อนนี้ก็น่าน้ําหนักน่าจะประมาณโอ้น่าจะประมาณสองสามตันนะครับอุ้ยถังก้อนเลยครับผมพีม่น้องดูครับอุ้ยนะครับมันเป็นอุ้ยแข็งมากครับผมอุ้ยนี่เนี่ยมันจะเป็นหินอันมีค่าแน่นอนเลยไม่เอาวังปนูนดูครับโหโหฉันดีใจมากนะครับผมีฉันรู้สึกได้นะครับเหมือนฉันได้อยู่ นอกโลกอะไรประมาณนั้นนี่พี่น้องวู้ยว้ยดูครับออุาาาาาาอ้ยมันเป็นเพชรหรือยอะไรนี่พี่น้องดูครับอุยอ้ยอุ้ยพี่น้องอุย้ยนี่มันมีสายอะไรนะครับสายที่ส่งสัญญาณไปถึงมนุษย์อวกาศหรืออะไรแน่นอนเลยหู้ยพี่นอ้องดูอออนะครับผมมันอาจจะเป็นก้อนหินที่มีค่าก็ได้นะครับอาจจะมีนักวิจัยหรือนรัก ใจวินะครับเข้ามาสารวจนะครับแล้วก็เข้ามาซื้อนะครับตัวนี้ไปกับผมแน่นอนเพราะว่าผมค้นพบมันนะตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้เราไม่รู้ราคาแต่ถ้าให้เดานะครับถ้าให้อุตับประเมินค่ะราคาเป็น20 30ล้านก็ได้เราไม่รู้นะครับว่าชิ้นก้อนหินในมืออุชตัปนี้นะครับอาจจะมีค่าถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับผมเราไม่รู้เราแค่ดาวเอานะครับโอเคครับผม อันนี้อุชตาบก็ขออนุญาตลาไปก่อนฉันกำลังยืนอยู่ในห้วงดาวนะครับดาวเนปจูนดาวนามิกดาวอ,ะ,อะไรอะไรไปก่อนพี่น้องดูมืดมาแล้วนะครับอันตรายเจอกันใหม่เดอ้อนะครับผมเจอกันใหม่ครับกดติดตามกดแชร์กดอะไรให้อุชตับคนสุดหล่อเพื่อสัสาต์ต,ต,ตัว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 ด้วยครับเจอกันใหม่เดอ้อสวัสบีครับ